ัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนกับเรา2คนดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะวันนี้อาเซียนไดเรกต์ค่ะจะไปกันที่สปป.ลาวนะคะไปดูเรื่องของการจราจรที่นั่นแล้วก็ไปดูเรื่องของสินค้าสปป.ลาวตอนนี้เป็นที่นิยมอยู่ที่งาน World Expo มิลานนู่นค่ะตอนนี้ไปเริ่มกันที่อาเซียนเฮดไลน์ก่อนค่ะไปเริ่มต้นที่ปัญหาการเมืองมาเลเซียที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออาเซียนนะคะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Today ค่ะบอกว่า ASEAN will also be hit by 1MDB Najib fallout says Business Daily ตอนนี้สื่อนอกออกมาเตือนนะคะว่าอาเซียนอาจจะได้รับผลกระทบหากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วงจากตำแหน่งค่ะนิตยสาร Asian Nikkei Review นะคะเตือนว่าประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบแน่นอนเลยถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักต้องลงจากตำแหน่งจากข้อหาการทุจริตนะคะในบริษัทวันมาเลเซียดีเวลลอปเมนต์เบอร์ฮาร์ดซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารงานโดยรัฐบาลมาเลเซียอีกปัญหาใหญ่ก็คือมาเลเซียกำลังต่อสู้กับปัญหาค่าเงินริงกิตที่ตอนนี้กลายเป็นสกุลเงินที่ย่ำแย่ที่สุดในเอเชียค่ะจนให้ตลาดการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กังวลตามไปด้วยแล้วก็ต้องการให้มาเลเซียนั้นมีเสถียรภาพทั้งการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาเลเซียยังคงติดลมอยู่ในปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่ใช่ปัญหาภายในของมาเลเซียประเทศเดียวแล้วแต่ว่าเป็นปัญหาที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยพอมีข่าวที่ Wall Street Journal ตีพิมพ์เรื่องของการโอนเงินแบบไม่ชอบมาพากลประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทพอมีข่าวมาปุ๊บเนี่ยในวันที่7กรกฎาคมเป็นวันที่ค่าเงินริงกิตตกต่ำที่สุดในรอบ16ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ต้องติดตามดูนะคะว่าหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวในประเทศมาเลเซียจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคโดยรวมค่ะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะจากมาเลเซียเดี๋ยวเราไปดูที่ประเทศเวียดนามกันบ้างใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์เศรษฐีที่นั่นเขาก็เตรียมไปล่องเรือนะคะหนังสือพิมพ์ตวยแชร์นิวส์ค่ะพาดหัวบอกว่า The Luxury Yacht Jet Ski Pastime of the Rich in Saigon เรือยอทหรูและเจ็ตสกีของเล่นยามว่างเศรษฐีไซงอนก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะคนรวยแถวโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเขาเริ่มซื้อเจ็ตสกีเรือต่างๆแล้วก็เรือยอทกันมากขึ้นค่ะมีนายคนนึงชื่อนายแทงบอกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ชอบพาครอบครัวไปล่องเรือออกไปทีนะคะก็ใช้เงินประมาณ 4,000 ถึง 8,000 บาทอันนี้ก็คือรวมค่าน้ำมันค่าจอดเทียบท่าแล้วนะคะมีบริเวณท่าเทียบเรือใกล้กับสะพานทูเทียมในเขตบิงแทงเนี่ยนะคะก็โอ้โหตอนนี้วันหยุดสุดสัปดาห์คนเยอะมากค่ะในขณะที่มีอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้ชื่อนางเวิร์นนะคะพร้อมสามีก็กำลังสั่งเรือเข้ามาอยู่นะคะจากสหรัฐอเมริกาเตรียมเอามาเทียบเรือใกล้กับสะพานฟู่หมีค่ะตอนนี้เนี่ยการเป็นเจ้าของเรือยอทต์แน่นอนเฉพาะคนที่มีฐานะเท่านั้นแต่กระแสก็มาแรงคนที่ไม่รวยมากก็อยากจะได้ประสบการณ์นี้เช่นเดียวกันนะคะบางคนก็ไปเช่านะเพื่อที่จะไปล่องวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะมีคำให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการบริษัทเรือนะคะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยมีประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะคนจำนวนมากขึ้นยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเรือหรือว่าอุปกรณ์ทางน้ำบางครั้งเนี่ยสินค้านำเข้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการคือลูกค้าเนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าไว้มากๆเลยค่ะที่สำคัญตอนนี้รถหรูในเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นที่ลดลงเพราะว่าซื้อรถหรูคนก็เห็นเยอะไปเรือดีกว่าพิเศษนะคะคือคล้ายๆว่ารวยแบบเงียบๆค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณเอกสารที่ประจักษ์ผู้สื่อข่าวจากโทรภาพแห่งชาติลาวอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะท่านเดเรกคุณเอกสารพร้อมแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเดี๋ยวสวัสดีคุณบิ๊กกี้คุณพิษค่ะเป็นยังไงคุณเอกสารวันนี้โอ้โหเห็นว่ามีเรื่องตั้งสองเรื่องมาเล่าให้เราฟังค่ะจะทันเรื่องที่มีเรื่องเกี่ยวกับสินค้ากสิกรรมและฆาตกรรมลาวถือว่าได้ครับความสนใจจากต่างประเทศเป็นจำนวนหลายในการเข้าร่วมงานบางแสดงสินค้าโลก World Expo 2015ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีเจ้าซึ่งงานนี้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่1เดือนพฤษภาหาวันที่31เดือนตุลาคม2015นี้สปป.ลาวเองเป็นหนึ่งใน40กว่าประเทศในทั่วโลกที่นำสินค้าเข้าร่วมบางแสดงซึ่งสินค้าที่ลาวนำมาวางแสดงในครั้งนี้ก็มีหลากหลายอย่างทั้งสินค้ากสิกรรมและหัตถกรรมแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองข้าวเหนียวข้าวกำข้าวไก่น้อยมีผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนหลายค่ะ
ถือว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากที่มิลานเนี่ยกลับมาที่สปป.ลาวกันดีกว่านะคะเพราะว่าทราบมาว่าตอนนี้มีปัญหารถติดเลยทีเดียวแน่นแล้วคือปัญหานี้เป็นปัญหาที่หลายมือยิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหารถติดซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงยุติการและขนส่งเพิ่นก็มีแผนการจะแก้ไขปัญหานี้แจ้งมาก็มีการจะจัดสรรทางเลี้ยวคืนใหม่ปรับปรุงใส่ป้ายสัญจรทิศทางเดียวแล้วก็ใส่ป้ายเลี้ยวเพียงแต่วันขีดและก็วันคูมีการกำหนดไว้เนาะแล้วก็มีการติดตั้งไฟแดงตามจุด3แยก4แยกเพิ่มเติมอีกแล้วก็จะนำเจ้าหน้าที่จราจรช่วยระบายรถในสมองคิดด่วนบางตาทำการเฮดบัสรถนี้ให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนเพื่อลดพรการใช้รถส่วนตัวเพิ่มงบประมาณในการสร้างระบบขนส่งเพื่อสร้างจุดจอดรถในตัวเมืองให้เพียงพอแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบจราจรให้สามารถสั่งการได้อันนี้ถือว่าเป็นแผนการที่ใหญ่สมควรของทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนาะในการแก้ไขปัญหานี้โดยคาดว่าจะสำเร็จในไทยปี2015นี้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจ้าขอบใจหลายสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากสปป.ลาวนะคะแต่ว่าทิ้งท้ายรายการของเราวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจสำหรับเยาวชนนะคะที่อายุตั้งแต่15ถึง23ปีแล้วก็สนใจเรื่องอาเซียนด้วยเดี๋ยวรายการเดินหน้าอาเซียนนะคะจะมีรายการใหม่ทุกๆวันอาทิตย์ก็คืออาเซียนซันเดย์และมีช่วงพิเศษเปิดให้น้องๆนะคะที่อายุ15ถึง23ปีสามารถส่งวิดีโอคลิปรายงานพิเศษเกี่ยวกับอาเซียนในมุมมองของตัวเองเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวก็ดูตามรายละเอียดที่กำลังขึ้นอยู่นี้นะคะว่าส่งมาได้ที่ไหนแต่ว่าที่หนึ่งที่ส่งมาได้แน่นอนเลยก็คือ www.facebook.com/asianphenomenon ค่ะค่ะท้ายสุดนี้นะคะคุณเอกสารมีเพลงมาฝากนะคะชื่อว่าเสยสลักค่ะศิลปิน Black Eyes วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ